การเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อปีที่แล้วแหมคลิปของเมืองทองทีวีของเราได้กระแสตอบรับยอดเยี่ยมมากเลยล่ะครับเป็นภาพบรรยากาศหลังการฝึกซ้อมที่คุณพลกิเลนพยองของเราแช่น้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็รีคัฟเวอรี่ร่างกายบริเวณสระว่ายน้ำนะครับโอ้โหแต่ละคนโชว์ซิกแพคกันเป็นแถวเลยนะครับปีนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราก็เอาใจสาวกแฟนคลับกิเลนพยองโดยเฉพาะแฟนคลับสาวๆนะครับเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่หน้าค่าตาของคุณพลกิเลนพยองของเราเปลี่ยนไปพอสมควรจากปีที่แล้วมาเป็นปีนี้บอดี้รูปร่างซิกแพคของหนุ่มๆแต่ละคนเนี่ยยังจะโดนใจสาวกิเลนพยองของเราที่เป็นสาวๆมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันแบบเต็มอิ่มเลยครับเร็วยังวะเอามันไม่มีน้ำแข็งมันก็ไม่เย็นเลยนะเนี่ยน้ำแข็งต้องเยอะนี่ไม่เห็นมีเลยเอาเปรียบอุ้ยหูเย็นHow do you feel? Cannot take no. Hot. Very hot. Hot จนเป่าปากทำไมเร็วจังเดินดีขึ้นเยอะเลก็นี่แหละครับคือคลิปสกู๊ปดีๆที่เอามาฝากแฟนคลับกิเลนพยองโดยเฉพาะแฟนคลับสาวๆนะฮะย้ำนะครับสาวๆถ้าเกิดหนุ่มๆท่านไหนคลิกเข้ามาดูเนี่ยแม่ก็ไม่ว่ากันแล้วครับ ก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวกิเลนพยองของเราไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องราวดีๆบรรยากาศดีๆภายในแคมป์ของคุณพลกิเลนพยองซึ่งถ้าเกิดเมืองทองทีวีของเราได้มีโอกาสบันทึกภาพก็จะนำมาฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราให้ได้ชมกันอย่างทั่วถึงอย่างเช่นสกู๊ปนี้นั่นเองครับ